ช่วงจิตคิดบวกกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของเรานะคะกับช่วงจิตคิดบวกค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในสัปดาห์นี้แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นสัตวแพทย์หญิงผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอารีแล้วก็จิตใจเมตตาที่ต่อสัตว์โลกนั่นเองแต่ไม่ใช่สัตว์โลกธรรมดาแต่เป็นสัตว์โลกที่มีความพิการนั่นเองนะคะโดยการแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็การนำความรู้ความสามารถที่มีประโยชน์ในการประดิษฐ์รถวีลแชร์ค่ะเพื่อน้องหมาหรือว่าน้องแมวที่พิการโดยการนำวัสดุที่หาได้ง่ายๆมาทำวีลแชร์ภายใต้โครงการวีลแชร์และขาเทียมเพื่อสัตว์พิการนั่นเองวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงแนวคิดและก็มุมมองดีๆในการทำเพื่อสัตว์พิการกันนะคะทางรายการของเรานะคะต้องขอต้อนรับนะคะสัตวแพทย์หญิงวรางคณาพันวานิชค่ะหรือว่าหมออ้นค่ะสวัสดีค่ะหมออ้นค่ะสวัสดีค่ะปัจจุบันหมออ้นอายุเท่าไหร่คะค่ะตอนนี้36ปีค่ะ36ปีแล้วก็คือถ้าพูดเป็นหมออ้นก็ต้องประกอบเป็นอาชีพสัตวแพทย์อยู่แล้วแต่งงๆมากเลยอย่างที่เกิดมาช่วงข้างต้นว่าหมออ้นก็มีส่วนหนึ่งในพาร์ทของการมาทำเป็นจิตอาสาด้วยที่ทำเพื่อน้องหมาน้องแมวดังนั้นอยากให้หมออ้นช่วยเล่านิดนึงหน่อยค่ะว่าแต่วัยเด็กเนี่ยคือมีการปลูกฝังอยู่แล้วว่าครอบครัวว่าต้องดูแลสัตว์ต้องรักสัตว์ทุกอย่างถึงมาเป็นหมอสัตวแพทย์ก็จริงๆแล้วตอนเด็กๆเนี่ยก็ได้รับการปลูกฝังมาพอสมควรค่ะก็คือพ่อก็อาจจะให้เลี้ยงสัตว์หัดเลี้ยงปลาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เหล่านี้ก็ให้ความรักคือเหมือนกับว่าเขาก็ให้เราฝึกที่จะรับผิดชอบมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยให้ถูกต้องต้องให้อาหารต้องดูแลคือถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดูแลเขาอย่างดีที่สุดด้วยอย่างเงี้ยนะคะอ๋อค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบมาก่อนที่จะมาแล้วก็คือได้รับการปลูกฝังก่อนที่จะมาเป็นสัตวแพทย์แต่ก่อนหน้านั้นอีกหมออ้นเป็นอะไรมาก่อนนะก่อนที่จะเรียนสัตวแพทย์เนี่ยค่ะหรือว่าเรียนสัตวแพทย์ก่อนแล้วก็ค่อยมาเรียนเพิ่มใช่ค่ะก็คือพอเล็กๆเนี่ยเราได้เลี้ยงสัตว์เราได้สัมผัสเราก็รู้สึกว่าเรารักเราชอบที่จะเลี้ยงสัตว์เหล่านี้นะคะทีนี้เราก็มีสุนัขที่เราเลี้ยงเนี่ยแล้วพอดีว่าเขาป่วยเขาป่วยแล้วเราก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยากจะรักษาเขาคือสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องก็เสียชีวิตตอนนั้นยังเด็กอยู่ด้วยยังเด็กอยู่ด้วยก็เลี้ยงมาหลายตัวค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะรักษาน้องเขาให้หายนะคะตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเรียนทางด้านนี้ทางด้านสัตวแพทย์นะคะก็เลยเป็นเหตุให้เราเนี่ยมาเรียนทางด้านนี้ตอนปริญญาตรีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เราเรียนสัตวแพทย์แล้วจบแล้วทำงานแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีสัตว์พิการด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยณตอนนั้นนะคะหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่มีคนที่ทำ อุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้ด้วยตอนนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจอันนึงที่ทำให้รู้สึกว่าอยากจะไปเรียนด้านอื่นเสริมที่ไม่ใช่ทางด้านสัตวแพทย์ละเพราะว่าสัตวแพทย์ก็จะมีแยกสาขาเนาะนะคะแต่ว่าด้านเนี้ยแล้วใครจะทำล่ะอย่างเช่นทำไมถึงมีเครื่องมือแพทย์อะไรเงี้ยออกมาแต่ว่าเครื่องมือทางสัตวแพทย์เนี่ยจริงๆมันก็มีความแตกต่างออกไปค่ะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ไปเรียนต่อทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์แล้วก็ไปเรียกว่าไงมีทีมงานที่เป็นวิศวกรเนี่ยมาช่วยที่จะพัฒนาตัวงานตัวนี้ด้วยค่ะนะคะคุณผู้ชมจะบอกว่าถ้าเห็นอยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยอันนี้เขามีชื่อนะคะตัวนี้ก็ชื่อว่าน้องแข่งโป๊กใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขาแข่งเดียวหน้าเขาจะเป็นเป็นวิทยากรอีกท่านหนึ่งไปทุกงานก็จะเจอเขาซึ่งเห็นว่าเอามาต่อกันมันไม่ใช่ง่ายมันต้องมีการคำนวณอะไรเป็นสูตรเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะณตอนนี้เนี่ยต้องถามนิดนึงเลยค่ะว่าก็เลยอยากจะเอาตัวนี้มาเป็นความรู้ความสามารถในการที่จะพัฒนาต่อยอดเรื่องของสัตว์พิการที่เขาเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าบอกว่าถ้าพูดถึงย้อนกลับไปยังไม่มีโครงการนี้เกิดขึ้นบ้านไหนที่มีสุนัขหรือแมวน้องแมวน้องหมาเนี่ยแหละค่ะแล้วพิการค่ะเขาก็จะอาจจะมีภาวะในเรื่องแผลกดทับอาจจะต้องมีการบีบฉีดแล้วคือคนที่อยู่ในบ้านไม่รู้จะดูแลยังไงคือมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของสภาวะทางด้านร่างกายที่บรรทุพลภาพแต่จิตใจเขาก็แย่ด้วยใช่เช่นกันด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมาดังนั้นอยากให้หมออ้นเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเราถึงโครงการวีลแชร์และขาเทียมเพื่อสัตว์พิการโครงการนี้คืออะไรคะค่ะก็เราเห็นปัญหาตรงนี้นะคะว่าสัตว์เลี้ยงเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องหรือไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาขึ้นมาทีนี้ถ้าเราสามารถที่จะผลิตตรงนี้ขึ้นมาให้ได้เนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะคนที่อาจจะคิดว่าเลี้ยงดูเขาไม่ได้จริงๆเนี่ยมันมีอุปกรณ์ช่วยเหลือนะจริงๆเขาสามารถที่จะดูแลสัตว์เหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นได้นะคะแต่ปัญหาตอนนั้นเนี่ยก็คือ
ุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยอาจจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีคนทำเท่าไหร่นะคะตัวเองเนี่ยเราก็มีพัฒนาตัวนวัตกรรมทางด้านวีลแชร์ขึ้นมาแต่ว่าบางทีเนี่ยด้วยราคาที่อาจจะสูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเข้าถึงได้ยากสำหรับคนที่เขาเก็บหมามาเลี้ยงหรืออะไรเงี้ยนะคะทีนี้เราก็เลยในส่วนของงานประจำเนี่ยเราก็ทำไปแต่ว่าในส่วนของงานที่เราทำเพื่อสังคมได้เนี่ยเราก็เลยอยากจะทำขึ้นมาเราก็เลยรวมทีมอาสาสมัครนะคะที่เป็นแกนหลักๆทั้งหลายเนี่ยทำโปรเจกต์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วบวกกับตอนนั้นเนี่ยทางมูลนิธิศาสตราจารย์ดร.จักรพิชัยรณรงค์สงครามเนี่ยก็อยากจะได้กิจกรรมที่ทำเพื่อประชาชนนะคะก็เลยตรงนั้นเนี่ยก็เลยเข้าไปทำงานในส่วนของมูลนิธินะคะแล้วก็เอาแบบที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมาประยุกต์ใหม่เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องตลาดก็คือเป็นท่อ PVC นี่แหละซึ่งคนทั่วไปค่ะก็สามารถที่จะทำได้นะคะมีอุปกรณ์บางส่วนเนี่ยที่อาจจะหาได้ยากหน่อยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆทางมูลนิธิเนี่ยเราก็มีให้ฟรีเลยสามารถที่จะขอจากทางมูลนิธิก็ได้หรือถ้าใครยังทำไม่เป็นเนี่ยก็มาเรียนกับพวกเราก็ได้นะคะแล้วก็มีเปิดสอนด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะมีการเปิดสอนแทบทุกเดือนเลยก็จะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะมาประชาสัมพันธ์ว่าแล้วคุณผู้ชมสนใจแล้วอยากจะไปเข้าร่วมอบรมได้ที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะบอกในช่วงท้ายรายการณตอนนี้ต้องถามก่อนเลยว่าคือด้วยความที่หมออ้นก็มีงานประจำแน่นอยู่แล้ว คือค่อนข้างที่จะแน่นอยู่แล้วแต่ก็ยังมีการเบียดเวลาตัวเองก็คือเรื่องมาช่วยในเรื่องของกลุ่มจิตอาสาซึ่งมันก็จะมีการหมุนเวียนกันทุกๆเดือนนะคะดังนั้นอะไรคือแรงบันดาลใจที่ให้มาทำตรงนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้เหมือนกันนะคะก็ตอนแรกเริ่มจากการที่ว่าเราลองทำกันดูก่อนเป็นน้องๆแค่ 3-4 คนเองค่ะที่ทำให้หมาที่รู้จักกันตัวนึงเอาเรามาลองกันก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เอาวันหยุดมารวมกันทำนะคะตอนนั้นปี56นะคะก็คือเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะทีนี้พอทำปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มจากเหมือนบอกต่อกันไปแบบจากตัวหนึ่ง2ตัว3ตัวนะคะจนกระทั่งเริ่มมีอาสาสมัครเนี่ยเข้ามารวมกันเยอะขึ้นด้วยนะคะทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเอ๊ะก็เริ่มมานั่งคิดกันว่าเนี่ยมันก็มีจริงๆมันก็มีเพื่อนๆหรืออะไรที่อยากจะทำแบบนี้กันหลายคนนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มทำยังไงหรือจะไปรวมกลุ่มกันยังไงทีนี้หลายๆคนก็บอกว่าไม่อยากให้โครงการแบบนี้มันหายไปนะคะเราก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นเนี่ยเราก็มาทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมีการสอนแล้วก็คนที่อยากจะให้เนี่ยเขามีอยู่แล้วคือเชื่อว่าหลายๆคนวันนี้เนี่ยที่ดูรายการอยู่ก็อาจจะอยากที่จะทำแบบเนี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปทำเริ่มยังไงหรือ อุปกรณ์ตรงไหนล่ะแต่อยากช่วยอ่ะนะคะอยากช่วยนะคะแต่ว่าจะทำยังไงแล้วจะไปให้ใครนะคะทางมูลนิธิเราก็มีคนที่เขาเริ่มรู้จักเราเพราะว่าเราทำเรื่อยๆเนี่ยเขาก็มีหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ขอมาอย่างเงี้ยค่ะโครงการนี้มันก็เลยกลายเป็นโครงการสัมมนาขึ้นมาในตอนหลังที่จะเปิดสอนให้ทุกๆเดือนนะคะก็จะมีหมุนเวียนไปตามทั้งในกรุงเทพทั้งในต่างจังหวัดอะไรนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกันทำความดีตรงนี้กันได้นะคะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยจากจุดเล็กๆเนี่ยจริงๆแล้วคนแค่ไม่กี่คนเนี่ยมันก็สามารถที่จะกลายเป็นกิจกรรมดีๆแล้วก็ส่งผ่านความสุขให้คนอื่นนะคะแล้วจากที่เราทำมาเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเราทำแป๊บๆแล้วเราจะเลิกเราก็เลิกกันไม่ได้ในทุกๆคนเลย ที่เข้ามาทำ ติดยิ่งกว่าใช่ค่ะก็คือเสพติดความรู้สึกว่าการให้คนอื่นแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราเห็นนอกจากน้องหมาที่มาเดินได้แล้วเขายิ้มได้อีกครั้งนึงเนี่ยเรายังเห็นเจ้าของซึ่งเจ้าของหลายๆคนเขาก็มีความสุขมากที่เห็นหมาเขาเดินได้นอกจากนั้นเนี่ยคนที่ทำคนที่มาทำในวันนั้นนะคะทุกคนมาด้วยความตั้งใจมีจิตใจที่ดีเนี่ยก็ได้รับความสุขกลับไปนะคะเราไม่อยากให้ภาพนี้มันหายไปเราก็เลยจัดต่อเนื่องค่ะเลยตอนนี้เลยหยุดไม่ได้ค่ะยาวเลยค่ะคือจะเห็นจากภาพอะคุณผู้ชมขาเนี่ยค่ะคืออันนี้จะเป็นวีลแชร์สองขาหลังคือเขาจะแต่ขาสองขาหน้าเขายังวิ่งได้อยู่จะสังเกตว่าคือหน้าตาเนี่ยเขาพูดไม่ได้นะแต่เราเห็นว่าเขามีความสุขแล้วเขาก็สามารถวิ่งไปไหนก็ได้เลยที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพที่หน้าจอโทรทัศน์ขนาดนี้เนี่ยค่ะซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็นความสุขใจทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับใช่น้องหมาก็มีความสุขด้วยสุขภาพจิตเขาดีขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นหมออ้นทำงานตรงนี้กับจิตอาสาเนี่ยค่ะมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะตอนนี้เราทำมา5ปีปีนี้ปีที่6แล้วค่ะค่ะนะคะซึ่งช่วยกันมาแล้วเนี่ยเคยนับไหมคะ
ที่ช่วยกันมาแล้วทำมาทั้งหมดกี่เคสเนี่ยคะตอนนี้ที่ขอผ่านมูลนิธิทั้งหมดเนี่ยตอนนี้650กว่าเคสละค่ะซึ่งต้องบอกว่าให้คุณผู้ชมนะคะดูรายการของเราแล้วก็บอกต่อๆกันได้เลยและต้องบอกว่าย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะรวมตั้งแต่การขอรับบริจาคของวีลแชร์ก็จะมีจิตกลุ่มจิตอาสานี่แหละค่ะไปร่วมกันทำรวมถึงจัดส่งฟรีด้วยทั่วประเทศด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะจ๊ะแต่ก็ต้องมีการคุณผู้ชมอาจจะต้องมีการวัดไซส์เล็กน้อยว่าไซส์น้องหมาเพราะแต่ละตัวไม่เท่ากันเขาจะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็พอดีกับตัวเขามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่มาทำวีลแชร์ที่บอกว่าสามารถหาง่ายๆเนี่ยมีอะไรบ้างคะที่เราเห็นง่ายๆเนี่ยค่ะก็ถ้าที่เห็นจากในทีวีนะคะเราก็จะมีเป็นวัดตัวก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะมีท่อ PVC นะคะมีท่องอท่อ3ทางซึ่งจริงๆก็คือท่อประปาเนี่ยค่ะหาได้ง่ายในท้องตลาดนะคะล้อเนี่ยก็เป็นล้อพลาสติกนะคะแล้วก็จะมีสายที่เป็นเชือกที่จะคอยรับน้ำหนักตัวเขานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยท่อเนี่ยหาได้ง่ายแน่นอนอยู่แล้วแต่ในส่วนล้อหรือชุดซัพพอร์ตข้างหน้าข้างหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าหาไม่ได้จริงเนี่ยก็แค่โทรมาที่มูลนิธินะคะมาขอฟรีได้เลยนะคะแค่แจ้งความจำนงมาว่าจะเอาไปให้น้องชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องเจอภาวะอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วอยากให้หมออ้นดูแล้วมาทำมาประมาณ600กว่าเคสแล้วที่ขอมาเคสไหนที่น่าสงสารที่สุดคะที่มีการขอกับเข้ามาค่ะจริงๆน้องเนี่ยก็มีความพิการก็มีความน่าสงสารทุกเคสเนาะแต่ว่าทุกคนที่น่าสงสารเนี่ยเขาก็มีความหวังกันทุกตัวเลยค่ะที่เคยเจอเนี่ยจะมีน้องชื่อน้องเป็นเคสที่วัดนะคะชื่อน้องมกรานะอันนี้ป่ะคะตัวนี้ป่ะคะอันนี้ไม่ใช่ใช่น้องมกราที่วัดน้องมกราไม่แน่ใจว่าขึ้นคือเขาพิการโดนตัด2ขาหลังเลยโดนตัดโดยฝีมือมนุษย์ไม่แน่ใจว่าโดนอะไรมาเหมือนกันแต่ว่าคือเราก็เข้าใจว่าเคสเนี่ยคือเจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็คงจะสงสาร อยากจะช่วยแต่อาจจะไม่มีกำลังหรือไม่รู้จะทำยังไงณตอนนั้นนะคะเขาก็เลยพามาทิ้งไว้ที่วัดก็ยังดีว่ามาทิ้งไว้ที่หลวงพ่อที่รักหมาเขาคงรู้ก็คือเขาคงไม่รู้จะทำยังไงจริงๆนะคะก็ยังดีว่าไม่ไปทิ้งทั่วไปเนาะนะคะทีนี้พระอาจารย์ก็รู้จักกันท่านก็ช่วยเหลือไว้แล้วก็ตอนแรกก็คือต้องทำแผลทำอะไรเพราะแผลเขาใหญ่มากมาทิ้งตอนยังสดๆอยู่เลยเหรอคะยังเป็นแผลอยู่ยังเป็นแผลอยู่นะคะก็พันผ้ามาให้นิดนึงอะไรเงี้ยนะคะก็น้องมกราก็โชคดีท่านตั้งชื่อมกราเพราะว่าเดือนมกราพอดีนะคะก็ช่วยเหลือแล้วก็แจ้งมาทางมูลนิธิก็ทำวีลแชร์ให้นะคะเคสนี้ก็พอทำแผลใส่วีลแชร์คนมาทำบุญค่ะก็มีจิตเมตตาก็อุปถัมภ์น้องเขาไปนะคะตอนเคสนี้ก็เรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งค่ะแล้วก็จริงก็มีเคสที่น่ารักแต่ว่าน่าสงสารก็คือเคยไปทำกิจกรรมอย่างเงี้ยกับทางสสสกับทางคนพิการนะคะคนพิการเองก็มีหมาพิการก็ช่วยน้องหมาพิการด้วยอะไรเงี้ยนะคะคือจิตเมตตานี่มันไม่ได้จำกัดเลยว่าตัวเองจะเป็นยังไงเนาะก็คือยังมีช่วยเหลือน้องอะไรเงี้ยค่ะครั้งนั้นเราก็ทีมงานก็ได้ไปสอนคนพิการให้หัดทำแล้วก็เอาคนที่ไม่พิการเนี่ยมาช่วยคนพิการด้วยคือเหมือนกับว่าอาสาสมัครเราเปิดรับทั้งคู่แล้วก็นอกจากคุณสอนคนพิการให้ทำวีลแชร์แล้วคุณก็ทำวีลแชร์ให้หมาพิการด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจโอ้นี่เนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วเคสไหนที่ยากที่สุดคะที่มาขอรับยากที่สุดยากที่สุดก็มีค่ะตอนนั้นทำวีลแชร์ปีแรกๆเลยนะคะประมาณปีที่เริ่มสอนใหม่ๆนะคะก็มีคุณป้าท่านหนึ่งค่ะมาร่วมอบรมนะคะแล้วก็พาน้องหมามาด้วยเพื่อจะมาทำวีลแชร์ในวันนั้นเลยนะคะปรากฏว่าน้องขาวชื่อน้องขาวเขาพิการ4ขาเลยค่ะคือเราจะเดินยังไงคะนั่นแหละสิ คือค่ะนะคะก็คือว่ามาถึงเราเนี่ยเราก็รู้สึกโอ้โหตอนนั้นจะทำยังไงดีนะคะก็คุยกับคุณป้าเขาตรงๆบอกว่าคุณป้าคะคือหนูทำให้เขาเดินได้ไม่ได้จริงๆนะคะวีลแชร์เนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราช่วยคุณป้าบอกว่าก็พูดมาคำหนึ่งบอกว่าไม่เป็นไรหนูคืออยากจะได้แค่ตัวที่จะทำให้เขาอ่ะเข็นเขาออกไปเดินเล่นข้างนอกได้แค่นี้เองนะคะก็เราก็ตามไปดูค่ะว่าเราก็ทำให้นะคะแล้วก็ป้าเขาก็แฮปปี้มากเลยกลับไปนะคะอุปกรณ์วีลแชร์เนี่ยเราก็เลยรู้ว่าอุปกรณ์วีลแชร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำให้น้องเขาเดินได้อย่างเดียวแต่ว่ายังทำความสุขให้เจ้าของในเวลาที่เขาเนี่ยเขาไม่มีใครเขามีหมาตัวเดียวแต่เขาก็อยากจะพาหมาเขาไปเดินเล่นไปมีชีวิต
ที่ไม่ได้นอนอย่างเดียวกับคนอื่นเขาบ้างไปสูดอากาศข้างนอกบ้านบ้างอย่างน้อยเขาอุ้มไม่ไหวเขาก็มีเครื่องมือตัวเนี้ยเข็นเขาออกไปข้างนอกได้ก็ทำสี่ล้อเลยใช่ไหมทำสี่ล้อเลยค่ะเหมือนรถเข็นเด็กอย่างเงี้ยค่ะแบบนั้นเลยคุณป้าเขาก็ลากไปเลยใช่แล้วก็มาตัวนี้ก็ปรากฏว่าเขาก็มีระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าเขาได้พลิกตัวบ้างแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นถึงแม้เขาจะหันได้แค่หัวอย่างเดียวเนี่ยค่ะคือหลักๆแล้วที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยที่เรามาโชว์นี่คือเป็นวีลแชร์2ขาหลังแสดงว่าหมาต้องมีขาหน้าที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็สามารถเดินได้มันมีอีกกรณีไหมคะคือวีลแชร์2ขาหน้าขาหลังเดินได้แต่2ขาหน้าเดินไม่ได้มีค่ะก็ต้องเป็นทำอีกแบบนึงใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่ายังมีตอขาเหลืออยู่เราก็จะทำเป็นขาเทียมให้ได้ค่ะคือเป็นขาเทียมเหรอใช่ค่ะตอขาแต่คือยังสามารถเขาอาจจะโดนตัดแต่ตรงนี้ยังใช้งานได้ก็ไม่ใช่หมดแรงใช่ไหมใช่ค่ะก็คือยังต้องใช้กันถ้าเกิดตัดทั้งขาเนี่ยก็ต้องเป็นวีลแชร์แต่ถ้าเกิดว่ายังเหลือตอขาอยู่เหมือนคนนะคะค่ะก็คือถ้ายังมีตอขาเหลืออยู่สวมได้ก็จะใส่เป็นขาเทียมให้อุ้ยน่ารักอ่ะไม่เคยเห็น ไม่เคยเห็นว่าสุนัขใส่ขาเทียมแล้วคือมีเคสนี้เข้ามาแล้วแล้วเขาเดินเขาต้องฝึกเดินเหมือนคนตอนที่คนพิการใช่ไหมคะเหมือนกันเลยตอนแรกก็จะงงๆหน่อยใช่แต่หลังจากนั้นเขาสามารถวิ่งได้เดินได้ตามปกติใช่ค่ะแต่ว่าเคสที่ทำขาเทียมก็คือต้องมาดูว่าต้องตัดเกินตรงไหนเหลือตอขนาดไหนทำได้หรือเปล่าค่ะแต่ก็มีเช่นเดียวกันนะคะคือณตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่ทางมูลนิธิทำที่หมออ้นได้ทำมาเพื่อสัตว์พิการไม่ว่าจะเป็นน้องแมวหรือว่าน้องหมาเนี่ยแหละค่ะทุกๆส่วนจะเห็นว่ามีค่าใช้จ่ายหมดเลยจะเป็นพวกท่อ PVC พวกสายซัพพอร์ตจุดซัพพอร์ตต่างๆค่อนข้างที่จะหรือล้อมันก็เป็นคอสเป็นต้นทุนหมดดังนั้นค่าใช้จ่ายต่างๆหรือว่ารายได้ที่นำมาช่วยเหลือสัตว์พิการตรงนี้ค่ะเพราะทั้งที่ทางมูลนิธิไม่ได้รับขอรับบริจาคด้วยมาจากไหนอะคะค่ะจริงๆทางมูลนิธิเนี่ยเรามีตอนแรกๆเนี่ยเราก็มีเงินจากทางมูลนิธิเดิมนะคะซึ่งก็เป็นเหมือนกับรุ่นพี่สัตวแพทย์ที่ช่วยบริจาคเข้ามาเป็นกองทุนเริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นพอมีโครงการนี้ออกไปเนี่ย เริ่มมีคนเห็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเห็นว่าเป็นโครงการดีๆก็มีบริษัทที่เข้ามาสนับสนุนด้วยนะคะก็คือมีสปอนเซอร์นะคะที่ช่วยให้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเดินต่อไปได้ก็เป็นบริษัททางสมาร์ทฮาร์ทมีโอเนี่ยนะคะที่เขาดูแลอยู่นะคะแล้วก็จะมีทางบ้านคือคนที่มาทำบางทีอยากจะช่วยอะไรเงี้ยนะคะเราก็มีบัญชีที่ให้บริจาคเข้ามาได้เช่นเดียวกันก็คือแล้วแต่ความสมัครใจแล้วแต่ความสมัครใจไม่ได้เลยคือไม่ได้ขอรับบริจาคแต่ว่าแล้วแต่ความสมัครใจบางคนมาทำรู้สึกว่าดีจังเลยผมเหมือนว่าได้ให้ชีวิตใหม่กับเงินบางทีเงินเล็กๆน้อยๆของเราสามารถไปต่อชีวิตใหม่แล้วทำให้เขามีความสุขได้ถือว่าเป็นสัตว์ร่วมโลกด้วยกันเช่นกันนะคะดังนั้นตอนนี้คุณผู้ชมฟังแล้วนะคะแล้วก็อยากจะให้น้องแมวน้องหมาของตัวเองเนี่ยแหละค่ะที่มีปัญหาในเรื่องของการความพิการแล้วเดินไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น2ขาหลังหรือว่า2ขาหน้าก็ดีอยากจะเอาน้องแมวน้องหมามาเข้าโครงการนี้จะมีขั้นตอนวิธีการยังไงบ้างคะค่ะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่มูลนิธินะคะติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์092นะคะ545 0004ค่ะหรือว่าเข้าไปที่ติดตามกิจกรรมเราที่เว็บไซต์นะคะก็ www.jak.or.thค่ะนะคะหรือว่าที่ Facebook นะคะเดี๋ยวนี้ชอบเล่น Facebook กันนะคะก็ดร.จักร dr.chakr เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยหรือภาษาไทยก็มูลนิธิศาสตราจารย์ดร.จักรก็ได้ค่ะแต่ยาวนิดนึงนะคะในนั้นเนี่ยเราจะมีขั้นตอนนะคะที่บอกว่าโอเคจะต้องดาวน์โหลดเอกสารออกมานะคะกรอกเอกสารเสร็จส่งกลับมาที่มูลนิธินะคะทางมูลนิธิก็จะติดต่อกลับนะคะบอกว่าเนี่ยน้องจะได้รับวีลแชร์ในวันไหนสามารถที่จะพาน้องมาลองกันได้ไหมคือถ้าเกิดว่าพาน้องหมามาลองในวันที่เราทำวีลแชร์ได้เนี่ยก็มั่นใจได้ว่ากลับไปเนี่ยใช้ได้ดีแน่นอนพอดีแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนไหนที่อยู่ไกลจริงๆเนี่ยค่ะมูลที่เราทำเสร็จแล้วเพราะเราวัดตัวมาให้ทางมูลที่ใช่ไหมคะเราก็จะทำฟิตให้เฉพาะตัวน้องเลยอยู่แล้วค่ะคือเป็นของน้องเขาเลยไม่ใช่ทำแบบเยอะๆไม่ใช่นะคะทำตัวต่อตัวค่ะใช่ค่ะทำนะคะ made to order เท่านั้นใช่ค่ะกว้างยาวสูงอะไรเงี้ยแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ทำให้เฉพาะเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นกรณีที่กรอกแบบฟอร์มนั่นเองนะ
คะก็คืออย่าลืมนะคะขอย้ำหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งรอบค่ะค่ะ0925450004ค่ะหรือว่าเว็บไซต์ก็คือ www.chakr.or.th นะหรือไปที่ Facebook นั่นเองที่ dr.chakr นะคะหรือว่ามูลนิธิศาสตราจารย์ดร.จักรพิชัยรณรงค์สงครามภาษาไทยนะภาษาไทยถ้าคำว่าพิมพ์มูลนิธินี่เป็นภาษาไทยนะคะพิมพ์ได้เลยช่องทางไหนที่คุณผู้ชมสะดวกนะคะสามารถที่จะนำน้องหมาน้องแมวที่มีความพิการเข้าร่วมกับโครงการได้เลยที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนั่นเองนะคะอันนี้กรณีที่โอเคอาจจะอยู่ใกล้หรือว่าคนที่ขอรับบริจาคแต่ถ้าเกิดว่ากรณีอีกหนึ่งกลุ่มคนที่อยากจะมาร่วมเป็นกลุ่มจิตอาสารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีจังเลยแล้วก็สอนในการทำวีลแชร์แล้วอยากจะไปต่อยอดทำให้กับตัวอื่นๆได้ด้วยเพราะว่าจะมารอบางทีบางคนบอกว่าโอเคมูลนิธิเนี่ยก็คือจะหมุนเวียนทุกๆเดือนอยู่แล้วทั่วประเทศเลยมีล่าสุดไปที่มีไปเชียงใหม่ไปเดี๋ยวก็จะมีลงใต้ด้วยค่ะมาไปที่นครศรีธรรมราชมหิดลไปยังคะมหิดลไปแล้วเพิ่งไปมาเพิ่งไป13ที่ผ่านมาไปที่มหิดลศาลายาก็ไปทำกันเดี๋ยวมีนานี่ก็จะมีไปที่เดอะมอลล์นะคะใกล้ที่ไหนลองติดตามในเพจแล้วก็สามารถไปร่วมทำดีแชร์ได้ด้วยเช่นกันซึ่งคนที่มาร่วมเนี่ยค่ะคนมาร่วมต้องทำไงบ้างคะจะคัดเลือกยังไงบ้างอ๋อเดี๋ยวจะมีเป็นลิงก์ให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้ามาไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะคะคือมาแต่ตัวและหัวใจอย่างเดียวพอล้วนล้วนนะคะหลังจากที่อบรมแล้วเนี่ยเราทำเป็นแล้วเนี่ยอาสาสมัครทุกท่านเนี่ยจะมีสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งคือสามารถที่จะเบิกอุปกรณ์แบบเร่งด่วนไปทำให้น้องฟรีได้เลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นทุกคนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ออกไปช่วยเราอีกทีนึงนะคะก็แค่ว่าถ้าไปเจอน้องเนี่ยบอกว่าเนี่ยเคยอบรมกับทางมูลนิธิแล้วนะคะขอเบิกอุปกรณ์ไปทำเองครบเซตเลยได้เลยครบเซตเลยค่ะใช่จะเป็นข้อต่อ3ขาท่อแป๊บ PVC เพราะบางคนซื้อไม่ต้องเป็นยาวๆไงจะเก็บที่บ้านอาจจะไม่สะดวกได้หมดเลยได้หมดเลยดีจังเลยนะคะแล้วก็กรณีอันนี้จะเป็นคนที่โอเคเราจะมีหมุนเวียนกันไปแล้วถ้าเป็นคนกรณีอยู่ต่างจังหวัดล่ะคะต่างจังหวัดล่ะคะหมายถึงว่าถ้าจะอยากจะมาร่วมทำใช่มั้ยคะก็เราจะมีเดินสายไปต่างจังหวัดเนี่ยปีนึงประมาณ3ครั้งค่ะแต่ว่าก็จะมีเหนือครั้งนึงใต้ครั้งนึงแล้วก็แถวๆใกล้ๆเนี่ยอีกครั้งนึงก็อาจจะต้องลองดูที่ใกล้แล้วก็สะดวกที่สุดดูค่ะนะคะถึงแล้วก็ส่วนผู้ที่รับบริจาคไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยสามารถที่จะขอรับบริจาคหรือว่าเข้าโครงการอันนี้ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะมีทำเป็นคลิปนะคะเป็น YouTube ก็ลองติดตามดูนะคะที่อาจจะอยู่ไกลแล้วอยากจะทำได้เนี่ยแล้วยังไม่รู้จะไม่มีโอกาสเข้ามาร่วมเนี่ยอาจจะดูใน YouTube เอาก็ได้นะคะก็บางคนอาจจะลืมไปใช่ใช่อาจจะมาทวนอีกรอบนึงอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวอีกสักพักนึงจะมีตรงนี้ออกมาให้ดูกันเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมขานะคะดังนั้นการทำตรงนี้ต้องเสียสละทั้งเรื่องเวลาส่วนตัวเสียสละสิ่งต่างๆหมออ้นคิดว่าสิ่งที่หมออ้นทำมาตลอด5ปีกับการทำมูลนิธิของดร.จักรเนี่ยนะคะสิ่งที่หมออ้นได้กลับมาคืออะไรคะคือความสุขนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้ว่าตอนแรกเราก็คิดว่าเราทำกันช่วยแค่ตัวเดียวมันก็กลายมาเป็นช่วยเป็น10ตัวเป็น100ตัวกลายเป็นจากวันเดียวเป็นปีหนึ่งเป็น5ปีตอนไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะคะก็พอมากลับมานั่งนึกดูก็คิดว่ามันน่าจะเป็นความสุขที่เราได้ทำให้คนอื่นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เรามีแรงที่จะไปทำอย่างอื่นต่อไปนะคะในอนาคตอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วต้องบอกเลยว่าสิ่งที่หมออ้นได้ทำมาได้มีการเพาะเมล็ดพันธุ์จึงบางทีจุดเริ่มต้นมันแค่จาก3คน2คน3คนแล้วมันค่อยขยายใหญ่ขยายใหญ่ขึ้นจนปัจจุบันนี้เข้าปีที่6แล้วใช่ทุกๆกิจกรรมทุกๆครั้งหมออ้นไปร่วมด้วยตัวเองตลอดใช่ค่ะและสิ่งที่เห็นกลุ่มเรามันใหญ่ขึ้นสิ่งผลตอบรับที่มันดีขึ้นคนที่หมออ้นที่ในฐานะที่เป็นผู้เริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยค่ะมองกลับไปแล้วรู้สึกยังไงคะณตอนนั้นโอ้โหรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คาดคิดไว้แต่แรกแล้วก็ดีใจที่เราสามารถสร้างเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ออกไปได้แล้วก็ทุกๆคนจริงๆแล้วอ้นเชื่อว่าในแต่ละคนนะคะมีความดีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาจะเลือกที่จะทำตรงนี้หรือมีโอกาสที่จะเข้ามาร่วมขนาดไหนแล้วเราสามารถที่จะดึงสิ่งดีๆเหล่านี้เขาออกมาจากจิตใจเขาได้แล้วก็นอกจากที่เราสร้างเขาอ่ะเขาก็ไปสร้างคนอื่นต่ออีกอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขมาก
เงี้ยค่ะสร้างได้สร้างคนได้ทำให้คนอื่นน้องหมามีความสุขเจ้าของมีความสุขคนที่อยากจะมาร่วมกับเรามีความสุขแล้วก็ยังได้ต่อยอดออกไปอีกเรื่อยๆซึ่งตรงนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดอะค่ะคำว่าให้ไม่สิ้นสุดเป๊ะเลยคุณผู้ชมเป๊ะเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าบางท่านเอาน้องหมาเนี่ยมารอวีลแชร์เลยบางคนอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถสะดวกเดินทางมาได้ก็รอรับพอรอรับแล้วก็มีการอัดวิดีโอถ่ายภาพแล้วก็ส่งกลับมาที่ทางเพจทาง Facebook ของดร.จักรไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆคนที่หมออ้นที่มองกลับไปหรือคนที่ทำฉันทำให้กับตัวนี้เพราะเขาจะมีชื่อของเขาอยู่แล้วนะทำปุ๊บต้องเขียนนะคะน้องแรมโบ้น้องอะไรอย่างเงี้ยเขียนปุ๊บเห็นแล้วรู้สึกเป็นยังไงคะโอ้โหได้ใช้จริงก็รู้สึกดีมากเลยนะคะล่าสุดเนี่ยเราไปที่เชียงใหม่กันค่ะน้องๆอาสาเขาคิดกันเพราะเป็นช่วงปีใหม่พอดีเขานอกจากเขาจะเขียนชื่อไปบนวีแชร์แล้วเขายังแบบว่าสู้ๆนะเดินให้ได้เร็วๆนะลงไปบนวีแชร์ค่ะเป็นภาพที่น่ารักมากอันนี้คือเป็นเฟรนด์ชิพบนวีแชร์เป็นภาพอย่างเงี้ยแล้วอ้นเชื่อว่าคนที่เขาเปิดกล่องออกมาดูเนี่ยอ้นเชื่อว่าเขาต้องมีความสุขแล้วเขาต้องแบบว่า มีพลังใจมีกำลังชีวิตที่จะเดินต่อไปมีพลังที่จะดูแลน้องหมาตัวนี้ต่อไปเพราะว่ากว่าวีลแชร์ตัวนี้จะสำเร็จอ่ะอ้นเชื่อว่าเขาเห็นบางสิ่งบางอย่างเห็นพลังที่ทุกคนตั้งใจเพื่อน้องหมาตัวนี้แล้วอ้นก็เชื่อว่าน้องหมาตัวนี้เขาก็ต้องรับรู้ได้เจ้าของต้องรับรู้ได้ว่าเขาต้องมีชีวิตต่อไปให้ได้นะคะสุดท้ายนี้อยากให้หมออ้นนะคะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าคนที่มีจิตอาสาได้ละค่ะอยากจะร่วมทำความดีอย่างนี้อยากจะให้หมออ้นนะคะช่วยประชาสัมพันธ์อีกสักหนึ่งครั้งค่ะเชิญค่ะค่ะก็โครงการวีลแชร์และขาเทียมเพื่อสัตว์พิการนะคะเรามีการจัดสัมมนาอบรมกันนะคะก็เกือบทุกเดือนเลยนะคะซึ่งในครั้งต่อไปเนี่ยก็จะมีการจัดที่มีสอนเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆกันนะคะก็ที่งานเกษตรกำแพงแสนวันที่3กุมภาแล้วก็มีวันที่25มีนาคมที่น่าจะเป็นที่เดอะมอลล์งามวงศ์วานนะคะก็แล้วก็จริงๆมีแพลนต่อไปทั้งปีนะคะยังไงก็ลองติดตามรายละเอียดดูได้ทาง Facebook นะคะที่dr.chakr นะคะซึ่งในนั้นเนี่ยเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนะคะรวมถึงน้องๆที่ได้รับวีลแชร์นะคะเราก็จะมีการลงคลิปบางทีส่งไปที่บ้านแล้วทางเจ้าของสัตว์นะคะส่งกลับมานะคะก็อยากจะให้ลองไปติดตามดูแล้วก็อยากให้ทุกๆท่านลองเข้ามาร่วมดูนะคะกิจกรรมเล็กๆครั้งนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจบางอย่างที่ทำให้ท่านได้เจออะไรบางอย่างในชีวิตนะคะมีความสุขในชีวิตค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือ อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะของสัตวแพทย์หญิงที่มีจิตใจสำหรับการเป็นผู้ให้อย่างที่บอกว่าในโลกมนุษย์ของเรานี้ไม่ได้มีแค่สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์อย่างเดียวยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวสัตว์ต่างๆเราจะอยู่ร่วมในโลกใบนี้ได้อย่างไรอย่างมีความสุขสุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการแบ่งปันนั่นเองค่ะวันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะสัตวแพทย์หญิงวรังคณาพันวานิชหรือหมออ้นนะคะที่มาสร้างความสุขแล้วก็มาแชร์เรื่องราวดีๆให้เราได้ฟังในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะและคุณผู้ชมคะสามารถที่จะติดตามรายการรามาสไปของเราก็ได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ที่ฉันพร้อมกับหมออ้นแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ